คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่ายังไงนะพี่วีลุกได้ถอยเป็นโอ้เป็นยังไงพี่ลุกได้ต้องถอยเป็นนะครับรักษาเอกภาพเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเออถอยเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าครับแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็คือตัวคุณพิธาเองพูดถึงตัวเองอ่ะแสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกต้องลุกให้สุดถ้าถอยก็ต้องไม่เสียหลักการนี่ไปฟังชัดๆจากคุณพิธาเรื่องของถอยเรื่องของลุกเพื่อที่จะชนะในวันข้างหน้าครับแสดงให้เห็นว่าลุกได้ถอยเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริบทแล้วก็ข้อมูลครับก็คงต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปแต่ว่าไอ้คนที่เป็นผู้นำก็ต้องตัดสินใจเป็นนะครับแล้วการตัดสินไปก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลประกอบไปด้วยบริบทแล้วก็ประกอบไปด้วยสถานการณ์แต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดคุณจะก้าวกระโดดให้ไกลคุณก็ต้องถอยนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ถอยคุณยืนอยู่กับที่คุณก็กระโดดได้ไม่ไกลลุกได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนำเสนอการที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งต้องเสนอประธานสภาแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสำคัญก็แสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการแล้วได้ในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของสภาแล้วก็เจตจำนงของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้ผู้ชมลุกได้ถอยเป็นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเป้าหมายที่ใหญ่สุดของคุณพิธาก็คือนายกรัฐมนตรีฟังสัญญาณครับการให้สัมภาษณ์การพูดคุยคุณพิธากำลังบอกเราอยู่เรื่องนึงการถอยละลอกนี้เป็นการถอยหลังจากเราลุกไปให้สุดแล้วและถอยมาตั้งหลักเพื่อกระโดดไปที่ใหญ่กว่าครับในการเลือกประธานสภารอบนี้หาคนกลางมาทำหน้าที่พร้อมกับผูกพันธสัญญาในคำแถลงการไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลก้าวไกลและสภาหลังจากนี้ไปจะพ่วงกฎหมายหลายอย่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศและแน่นอนครับมีอยู่ท่านหนึ่งฮะคุณสุทินคลังแสงบอกว่าการยอมถอยของก้าวไกลเนี่ยครับเป็นความเป็นชัยชนะเพราะในเอกสารแถลงร่วมกัน2พรรคน่ะมีข้อตกลงว่าด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมและกับการยกที่นั่งประธานสภาใช่หรือไม่นอกจากกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วยังมีกฎหมายร่างพรบด้วยการเป็นรูปกองทัพใช่3ฉบับอ่ะใช่รวมแล้ว4ฉบับซึ่งคุณสุทินมองว่าตรงนี้ฮะก้าวไกลชนะเขาบอกตรงนี้ก้าวไกลชนะนี่ไงพี่โอมันเป็นความบกพร่องที่ไม่ของเพื่อไทยที่ไม่ดูในรายละเอียดนะกฎหมายเนี่ยโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองครับและการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นลูกกองทัพมีร่างอะไรบ้างร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมครับร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและร่างพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่พรรคก้าวไกลเสนอมีพ่วงไว้ด้วยตามที่พรรคก้าวไกลเสนอนะถ้าเพื่อไทยนะเพื่อไทยมันอันนี้ยอมตามนี้ที่เลือกอาจารย์วันนอเนี่ยก็ต้องทำตามนี้นะถูกก้าวไกลต้องไปเพื่อไทยต้องตามนี้แต่เพื่อไทยบอกว่าที่ลงนามกันไว้เนี่ยต้องไปดูที่ MOU ครับย้อนกลับไปนู่นเหรอย้อนกลับไปที่ MOU แล้วนี่มันร่างทำไมฮะต้องเพราะฉะนั้นการถอยของก้าวไกลแล้วก็การเดินหน้าเข้าไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีมันจะมีปัญหาในหลากหลายเรื่องหลากหลายมิติเหล่านี้แหละครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาตอนนี้ได้รับการโหวตให้เป็นรองประธานสภาคนที่1ซึ่งตอนแรกเนี่ยกะว่าต้องแบบเป็นประธานสภาล่ะตัวเต็งของก้าวไกลที่จะโหวตถ้าเกิดว่ายังสู้กันอ่ะใช่ไหมแต่มาเป็นรองเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเราจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติให้มีมาตรฐานสากลให้ได้ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยคือกระบวนการตรวจสอบที่ประชาชนสื่อมวลชนเพื่อนสมาชิกสามารถติดตามกระบวนการผ่านร่างกฎหมายได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเห็นยังเลยเป็นข้อตกลงเขายอมถอยมาแต่ในร่างข้อตกลง2พรรคเพื่ออาจารย์วันนอเนี่ยเรื่องปรับปรุงข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของนิรโทษกรรมทางการเมืองปัญหาว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองการปฏิรูปกองทัพจะเป็นกับดักให้กับก้าวไกลในอนาคตหรือไม่ต้องติดตามกันให้ดีตอนนี้เขาบอกว่าการที่ก้าวไกลถอยจากการเลือกคุณวันมัวมัดนอมาทาเนี่ยด้วยการยอมยกตำแหน่งให้เนี่ยทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยในการโหวตเนี่ย มันไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลจะได้นะ
แต่ในทางการเมืองระยะยาวเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะอ๋อได้ระยะยาวได้ระยะยาวตอนนี้สั้นเหรอตอนนี้เสียนี่อาจารย์ไซทอนบอกว่าเสียระยะสั้นได้ระยะยาวเห็นถึงวุฒิภาวะว่าเวลาเราลุกเราก็ลุกให้สุดเวลาเราถอยเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อก้าวกระโดดบ้างครับนะประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือตกลงเนี่ยก้าวไกลถอยเนี่ยแพ้เพื่อจะชนะใช่ไหมเออมาดูนะเราถอดรูทออกมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีนี้ก้าวไกลถอยเพื่อไทยเนี่ยเสนอวันมูฮัมหมัดมาเป็นประธานสภาเนี่ยนะครับเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้งของสองพรรคใช่ไหมก็ใช่นะเห็นไหมอันนี้ใช่ครับนี่หนึ่งอันนี้ใช่ต่อมาก้าวไกลยอมแพ้เพื่อไทยเพราะยอมแพ้เพื่อไทยใช่ไหมกรณีอย่ายอมอย่าลืมนะครับพรรคประชาชาติมันคือหนอคือขแขนงคืออาร์มของเพื่อไทยไอ้คนนี้ก็มีคนพูดถึงอยู่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับนะมันไม่ใช่คนของก้าวไกลต่อมาก้าวไกลแพ้ในการเจรจาต่อรองใช่ไหมถูกต้องหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคคณะก้าวหน้ายืนกรานว่าจะต้องเป็นตำแหน่งประธานสภาใช่ไหมตอนนั้นชัดเจนหลายท่านที่เกี่ยวข้องคณะก้าวหน้าบอกว่าประธานสภาต้องเป็นก้าวไกลนี่ยอมผิดคำพูดนะนี่ตัวพิธาไปพูดที่พิษณุโลกครับบอกว่าไงนี่คือคนที่คนพิษณุโลกและประธานสภาคนทั้งประเทศครับจะมีความคาดหวังต่อปฏิพัทธ์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาของประเทศใช่ไหมครับต่อมาการศึกของประธานสภาเนี่ยเป็นการจำลองภาพหนึ่งในการเจรจาต่อรองหรือเป็นการอุปสรรคในการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่อย่าลืมนะครับส.ส.ขั้วรัฐบาลเดิมลงมติอะไรไม่สนับสนุนแก้ปัญหาม.112แล้วทำไงงดออกเสียงถูกต้องถูกต้องยันไว้แล้วนะเลือกที่จะงดออกเสียงไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนต่อมาก้าวไกลเนี่ยยกตำแหน่งให้แล้วเหลือตอนนี้รัฐมนตรีรองนายกจะให้พลเอกพลตำรวจเอกทวีสอดส่องไหมจากประชาชาติเหรอเขาบอกว่ารอบนี้ให้ประธานสภาแล้วไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเอ้าแต่คุณเชื่อไหมจะต้องให้รัฐมนตรีก็ต้องให้อีกไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยนะแสดงว่าแพ้อีกใครแพ้ก้าวไกลแพ้อีกเอาเลยถ้าเกิดว่าทางฝั่งประชาชาติได้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอีกก็จะแพ้อีกรอบหนึ่งคุณดูนะเพราะวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นคนกลางที่เพื่อไทยกับก้าวไกลไปตกลงกันเองไม่ใช่เป็นข้อเสนอของประชาชาติอันนี้อ้างได้นะคุณเห็นไหมอ้างได้ต่อมาการเจรจาเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากนี้ไป3-5 โมงดูเดือดเลือดพล่านมากกว่านี้อีกครับมันจะเกิดขึ้นคืออย่างน้อยแล้วแต่การเจรจาเรื่องตำแหน่งเชื่อว่าการเจรจาเรื่องตำแหน่งและคณะรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละฮะ8 วันนี้แหละครับพอไปถึงตอนเลือกนายกอ่ะตรงนี้ต้องให้นิ่งระดับหนึ่งนะเพราะวิบากกรรมของคุณพิธาก็ด้วยสวก็มีมากแล้วนะวิบากกรรมเรื่องของอะไรนะกกตที่15 วันขอเวลา15 วันเนี่ยจะส่งไปสารรัฐธรรมนูญก็เป็นวิบากกรรมเลยนะเพราะนั้นเขาต้องปลดทีละเปลาะทีละเปลาะสำคัญคือใน8 พรรคเนี่ยเรื่องของตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีต้องนิ่งก่อนนะส่วนอื่นที่คุมยังลำบากเช่นสว.เรื่องของคดีเนี่ยไอ้นั้นค่อยว่ากัน